กล่องที่เรารอคอยอีกกล่องนึงมาถึงแล้วจากตอนที่เราสั่งไป8เดือน8วันนี้จะมาแกะให้ดูกันรอนานนิดนึงเพราะว่ามาไกลมาจากเมืองจีนวันนี้โอ้ไมค์คิดจะมาแกะให้ดูกันนะครับว่าในกล่องนี้เรามีอะไรแต่ที่แน่ๆเลยก็คือเด็ดแน่นอนและถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอ้ไมค์คิดด้วยนะครับดูเราพากล่องไว้แล้วอุ้ยมาไกลแต่ก็แพ็คดีอยู่นี่ออกมาโอ้ยับหน่อยยับหน่อยกล่องยับหน่อยกล่องยับหน่อยว่ามาไกลแต่ยังเจ๋งอยู่ดูมันคืออะไรดูโอ้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้เราได้เจ้านี่ดูใกล้รถขุดบังคับวิทยุอันนี้นะครับเราสั่งมาจากลาซาด้าคันใหม่เลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเล่นได้ดีแค่ไหนรายละเอียดต่างๆจะคุ้มค่ากับที่เราสั่งแล้วรอส่งจากจีนไหมเดี๋ยวเรามาแกะดูกันมาวางมาตัวเรียบร้อยแล้วมาแกะดูกันนะครับนี่คัตเตอร์เตรียมมาแล้วเรามาแกะเลยกล่องอาจจะมียับยับหน่อยดูนะนี่กล่องยับยับหน่อยตรงนี้ excavator เขาเขียนมาอ่ะแล้วค่อยตัดแล้วค่อยตัดโอ้มันดึงออกได้เลยนี่ค่อยๆดึงออกอู้สั่นสั่นสั่นดึงออกดึงออกดึงออกปึ๊บนี่นะครับแล้วค่อยตัด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 เราจะดึงออกมาตรงไหนมีเทปแล้วก็ตัด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 แบบระมัดระวังไม่ให้กล่องมันขาดนะครับเพราะว่าจะได้เอากล่องให้เพื่อนๆเห็นว่ากล่องมันมีอะไรโผล่บ้างนี่ดึง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 ปึ๊บดึงออกมาคัตเตอร์แย่เข้าไปแล้วก็รูดออกมาปึ๊บให้มันขาดไม่ให้โดนกล่องนะนี่นะครับถือว่าแพ็คมาแน่นหนาอยู่นะแต่ว่ากล่องมันก็บุบนะครับเพราะว่ามาจากเมืองจีนเนาะก็ไกลนิดนึงแล้วเขากล่องนอกไม่บุบแต่เข้าใจว่ากล่องในมันก็โดนบูบี้ทับมานะครับเอานี่โอ้หลายชั้นมากคัตเตอร์ตัดไม่ขาดพลาสติกเขาเหนียวมากดึงนี่ออกมาแล้วนะครับอันนี้เราสั่งมาเป็นรถขุดตัวท็อปเลยนะ11 channel นะครับ11 channel RC 2.4 GHz นี่เดี๋ยวดูจริงๆต้องบอกว่าแบบนี้เราเคยมีแล้ว1คันนะแต่ว่าเราสั่งมาเพิ่มเพราะว่าอันเนี้ยเราเห็นโปรโมชั่นมันยั่วยวนใจมากแล้วก็เราอยากได้อีกสีนึงแต่หน้ากล่องเห็นแล้วแบบตกใจนิดนึงอันนี้คือสีเดิมที่เราเคยมีนะแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวข้างในอ่ะจะเป็นสีตามที่เราสั่งไหมเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามันเป็นสีอะไรรู้จะโดนจีนส่งมาผิดอีกหรือเปล่านี่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแล้วอุ้ยกล่องยับมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าของสั่งออนไลน์ก็จะประมาณนี้นะยับแต่ขอให้ข้างในใช้ได้ก็โอเคละลุ้นกันเรามาลุ้นกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างข้างในน่าจะคงสภาพนะถ้าข้างในเสียหายนี่แย่เลยต้องเอาคลิปนี้ส่งไปให้ขนส่งดูเลยว่ามันพังมาจากขนส่งนะครับนี่ครับแกะมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเจ้ารถขุด 2.4 กิกะเฮิรตซ์ 11 channel นะครับจากญี่ปุ่นนะก็สั่งจาก Lazada มานี่แหละ8เดือน8นะครับมาจากเมืองจีนเลยส่งมาไกลคันนี้ได้มาราคาประมาณสัก400ไม่ถึง400ดี380บาทนะครับหลังส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆนี่รายละเอียดเขาก็มีบอกนะที่บังคับต่างๆวันคลิกเดโมมีหมดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันแกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนี่ตัดสกอตเทปเราสั่งไปเป็นสีขาวนะไม่รู้ข้างในจะสีขาวจริงหรือเปล่านี่แกะออกมาปึ๊บเห็นแล้วนี่สีขาวจริงๆถือว่าไม่ได้ทรงผิดนะแค่ว่าเขาใช้กล่องแบบเดียวกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสีขาวนี่เราสั่งมาเพราะว่าเรายังไม่มีไงนี่ไงดูแทมปามนี่สีขาวเท่มากสีขาวเท่มากนะครับสีขาวเบอร์978นี่เท่สุดๆเลยนี่พลาสติกที่หุ้มมายังดีอยู่ใช่ไหมมันมีมาตรฐานตรงที่ถึงแม้มีกล่องนอกสีน้ำตาลบุบนะกล่องที่ใส่รถมาก็บุบยับยุ่ยอย่างนี้นะนี่ดูยับยุ่ยนะยังมีกล่องข้างในอีกชั้นนึงมีฐานพลาสติกชั้นนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าคนขายเขาค่อนข้างจะระมัดระวังแล้วก็400ส่งจากเมืองจีนในคิดดูเนี่ยขอได้มาขนาดนี้คุ้มไม่คุ้มดูเลยนี่รายละเอียดเป็นไงสุดยอดนะแล้วบุ้งกีเหมือนเดิมรุ่นนี้บุ้งกีเหล็กฟังเสียงนะครับสุดยอดรายละเอียดใช้ได้เลยและนี่ข้างหลังต้องเปิดได้แบบนี้เปิดมาปุ๊บมีเครื่องยนต์นี่เท่สุดๆนะครับคันนี้
ไม่ถึง400บาทได้มาแล้วเดี๋ยวเรามาส่งเปิดสวิตช์ใส่ฐานเล่นกันนะครับและอันนี้เป็นที่บังคับรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะครับรีโมทก็มาในธีมสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับเข้ากันเลยนี่เท่นะอันเดิมเราเคยมีเป็นสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวเทาๆนะอันนี้เป็นสีขาวมาเลยนะครับรายละเอียดดีด้านหน้าถอยหลังแน่นเหมือนเดิมมีปุ่มเดโมเหมือนเดิมสวิตช์เปิดปิดนะครับเท่มากนี่มีไฟมีเสียงเครื่องนะเหมือนเดิมเป๊ะนะครับน่าเล่นน่าเล่นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเดี๋ยวลองใส่ฐานก่อนรับรีโมทนะครับด้านหลังก็จะมีน็อตล็อกตรงนี้มานะเราก็ต้องไขออกมาก่อนแบบนี้นะครับเหมือนเดิมมาตรฐานเขาเนาะเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นของเล่นเนี่ยตรงที่ใส่ฐานก็จะมีน็อตล็อกมาแล้วก็นี่ฐาน 2A นะครับ AA 2ก้อนอันนี้ปึ๊บใส่แล้วนี่ไฟติดกับพริบก็พริบแปลว่าใช้ได้ฐานเรามีอยู่ปิดเข้าไปปึ๊บอ่ะตรงนี้ยังไม่ต้องไขก่อนนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวนี้รีโมทพร้อมใช้งานดูซิตัวรถเราดูนี่รถนะครับก็จะมีที่ใส่แบตเตอรี่อยู่ด้านหลังตรงนี้เราก็ต้องไขน็อตออกมาดูก่อนไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มีหรือเปล่าเนี่ยแต่น่าจะมีนะถ้าไม่มีนี่แย่เลยเล่นไม่ได้ดูสิปึ๊บนี่แบตเตอรี่ยังไม่มีจริงๆด้วยนะครับเพราะแบตเตอรี่จริงๆก็จะต้องแยกมาในกล่องนี่เขาจะแยกมาอย่างนี้นี่แล้วแบตเตอรี่กับแจเครื่องมือแล้วก็สายชาร์จมาในกล่องอันเดียวให้หมดแล้วก็มีคู่มือมาด้วยนี่ excavator instruction manual 2.4 กิกนะครับนี่แบตเตอรี่โอ้เป็นแบตเตอรี่รุ่นใหม่แล้วนะของเดิมจะเป็นแบบสีเขียวๆอันนี้เป็นสีน้ำเงินมาเลยนะครับอันนี้เป็นแบตนี่1200มิลลิแอมนะ 3.7 วีลองเสียบดูไม่รู้มีไฟหรือเปล่านะครับถ้ามีไฟเราก็จะลองเล่นให้ดูเลยมีไฟนะมีไฟพอเสียบแล้วเป็นไงนี่ติดเลยนะครับโอ้โหใช้ได้มีไฟมาเลยพร้อมเล่นพร้อมลองพูดง่ายอันนี้นะครับใส่ฐานนะครับแล้วก็วางฐานให้มันอยู่ในร่องอย่างนี้ปุ๊บเพื่อที่สายอ่ะมันจะได้ซ่อนลงมาข้างล่างได้แบบนี้แล้วก็ปิดตัวเราปิดเครื่องสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ปิดเครื่องพอปิดเครื่องไฟก็จะดับแล้วเปิดเครื่องปุ๊บนี่ไฟจะกระพริบแบบนี้นะครับรายละเอียดดีเหมือนเดิมนี่ QC 10เหมือนเดิมครับสำหรับตัวรถเนี่ยเราไขน็อตเลยเพราะว่าเราไม่ถอดบ่อยอยู่แล้วปึ๊บไขเลยนะครับคันนี้ดูครับนี่ครับ 2.4 กิกยี่ห้อยี่กุ้งจะมีแล้ว1คันนี้อีกคันหนึ่งสีขาวไหนนี่ปิดเปิดปุ๊บเชื่อมกันพอเชื่อมกันแล้วครับสังเกตไหมนี่พอเราปิดตรงนี้นะไฟมันยังเป็นแบบนี้นี่สมมติเราปิดรีโมทนะแล้วเราปิดรถแล้วพอเราสตาร์ทรถปุ๊บไฟรถจะกระพริบแบบนี้นะครับไฟรถจะกระพริบเรายังไม่เปิดรีโมทก็คือเขายังไม่ได้คอนเนคกันยังไม่ได้เชื่อมต่อกันพอเราเปิดรีโมทปุ๊บนี่ไฟรถไม่กระพริบแหละไม่กระพริบก็คือเขาต่อกันเรียบร้อยเชื่อมกันเรียบร้อยดูนี่เดินหน้าถอยหลังเรียบร้อยนะครับเปิดปิดไฟปึ๊บ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 เสียงเครื่องยนต์เสียงเหมือนเดิมเลยดับเสียงเครื่องยนต์นะครับปิดไฟเพื่อไม่ให้เปลืองแบตเตอรี่เวลาเรากดนะที่รีโมทก็จะติดด้วยมาดูนี่ดีโมก็คือเขาเล่นให้ดูว่าตัวเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างภาษาที่ตัวเองตากยกตากนี่ทำได้หมดหมุนซ้ายหมุนขวาดูหมุนซ้ายหมุนขวาเดินหน้าที่ไม่ทำอะไรเนี่ยกดดีโมพวกเขาทำของเขาเองเล่นเองยอดนี่ครับนี่กงคันนี้ใครดูรีวิวแล้วถูกใจก็เข้าไปหาซื้อกันได้ใน Lazada มี Shopee มีใช้โปรแล้วส่วนลดแล้วไม่ถึง400บาทนะครับประมาณ 400-500 บาทอ่ะได้เล่นแน่นอนถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอมาคิดด้วยนะครับ